Fair lady, your chariot awaits. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงผลงานลำดับที่5ของผู้กำกับควินตินทารันติโนและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นหนังในตระกูลของเกรนเฮาด้วยครับหนังตระกูลเกรนเฮาก็คือหนังเกรด B ในยุคอดีตที่ควินตินทารันติโนได้ร่วมสร้างกับโรเบิร์ตรัดดิเกตผู้กำกับเพื่อนคู่หูคู่ซีของควินตินแต่ของควินตินทารันติโนจะเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ Death Proof หรือโชเฟอร์บากพยายมภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี2007พร้อมกับภาพยนตร์อีกเรื่องก็คือ Planet Terror ครับหรืออีสาวแข้งปืนกลหนังในตระกูลเกรนเฮาครับและนี่เป็นผลงานลำดับที่5ของผู้กำกับควินตินทารันติโนในปี2007ครับน่าสะสมครับแพ็กเกจหรือกล่องสวยงามได้ปูเป็นเรื่องราวของสตันแมนไหมผู้ข้างใช้การขับขี่รถยานพาหนะหรือรถมัสแตงคู่ใจเพื่อที่จะบี้ล่อลวงผู้หญิงสักคนเข้ามานั่งในรถแล้วเขาจะต้องขับให้บี้แบบให้สยดสยองให้ผู้หญิงที่นั่งมาในรถนี้ตายไปเลยอะไรประมาณนี้ครับคือสตันแมนไหมเมื่อเขาเลิกเป็นสตันแมนแล้วเขาก็ใช้วิชาที่เขามีอย่างเช่นว่าการขับรถเร็วนี่เขาก็ต้องล่อเหยื่อจากบาร์หนึ่งและเขาก็ใช้รถคู่ใจมหาภัยของเขาฆ่าคนเป็นว่าเล่นครับนี่แหละครับคือโชเฟอร์บากพยายมโชเฟอร์บากพยายมหรือสตันแมนไมล์รับบทโดยเคิร์กรัสเซลครับเคิร์กรัสเซลนี่ก็เป็นนักแสดงที่ควินตินทารันติโนชอบมากเพราะว่าควินตินเคยทำงานอยู่ร้านวิดีโอเคยดูเคิร์กรัสเซลเขารับบทแสดงอะไรอย่างนี้เพราะควินตินเขาเป็นคนที่คลั่งไคล้หนังแอคชั่นที่ปนโหดมากๆเลือดสาดเขาก็เลยเลือกเคิร์กรัสเซลมารับบทเป็นสตันแมนไมล์ครับในภาพยนตร์เรื่อง Death Proof หรือโชเฟอร์บากพยายมในปี2007ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ไว้หลายคนเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยิ่งทำให้เห็นตัวตนของควินตินทารันติโนมากโดยเฉพาะซีนที่เขาบรรจงเปิดตัวโอเพนนิ่งขึ้นมาด้วยเพลงย้อนยุคในยุค1970หรือ1975แล้วก็ด้วยเท้าสวยๆของผู้หญิงสุดเซ็กซี่ครับที่มากับรถถือว่าโอเคเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้สุดแนวและในส่วนของหนังตระกูลเกรนเฮาหรือเดสปูปนี่เป็นหนังที่เขาบูชาหนังเกรด B ครับหนังเกรด B ในยุคที่ควินตินเคยทำงานร้านวิดีโอแล้วก็จะย้อมสีประมาณหนังเก่าเลยเป็นฟิล์มครับส่วนใหญ่ควินตินทารันติโนจะใช้ฟิล์มถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เช่นกันอารมณ์ของฟิล์มภาพยนตร์มันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าดิจิตอลก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าดิจิตอลก็ยังไม่มีอารมณ์บางอย่างที่คล้ายกับฟิล์มครับฟิล์มมันจะมีความขลังและความละเมียดละไมมากกว่าแล้วก็มีความเป็นความละเอียดกว่าเพราะว่าฟิล์มเนี่ยถ้าเกิดว่าทำพลาดไปนิดเดียวนี่ก็คือโอ้โหเสียเงินเพิ่มอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นการสร้างภาพยนตร์ในอดีตมันค่อนข้างที่จะละเอียดยิบเลยครับควินตินก็เลยต้องทำแบบนั้นฉากที่เราจดจำและเราเห็นที่ฉากที่เราเคยเห็นในหนังของควินตินในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังคงความเป็นควินตินไว้ได้อยู่ยังคงความเป็นนักเล่าเรื่องมือฉมังไว้ได้อยู่ครับแล้วก็ยังคงความเป็นเลือดสาดหรือโหดกระฉูดได้ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงสำหรับท่านที่เข้ามาชมรายการอย่าลืมหามาไว้หามาดูหามาชมแล้วก็หามาสะสมกันนะครับสำหรับ Death Proof หรือผลงานลำดับที่5ในปี2007ของผู้กำกับควินตินทารันติโนหรือชื่อไทยที่เรารู้จักกันโชเฟอร์บากพยายมภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยเคิร์กรัสเซลในบทของสตันแมนไมล์โลกจิตมหาภัยร่วมด้วยสาวๆสุดฮอตอย่างวานิสซาฟอริสตาจอแดนลัสโรสแมคโกเวนและโซอีเบลที่จะไม่พูดถึงอีกหนึ่งสาวสุดเซ็กซี่สุดฮอตนี่ก็คงไม่ได้ครับถือว่าเธอเป็นไอคอนและอยู่บนใบปิดของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปแล้วนั่นคือแมรี่อลิซาเบธวินสตี
และยังร่วมด้วยโรซาริโอดาวสันมีแต่สาวฮอตๆทั้งนั้นเลยนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสาวฮอตๆนี้จะมาเป็นเหยื่อให้กับสตันแมนไหมหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอยังไงก็อย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาสะสมหรือมาชมมาดูกันในบ้านนะครับสำหรับเดสปูหรือโชเฟอร์บักพยายมในปี2007และเป็นผลงานลำดับที่5ของควินตินทารันติโนสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ You really need to be sitting in my seat